พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมบรรยากาศของประเทศไทยนั้นก็เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียนั้นเนี่ยนะครับมีการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีราจิบสัญลักษณ์ของมาเลเซียนะครับถ้าใครที่อยู่แวดวงฟุตบอลก็รู้ว่าฉายาคือเสือเหลืองเหลืองก็คือมาเลก็มีการจัดชุมนุมขับไล่โดยใช้กรณีที่มีเงินโอนเข้าไปในบัญชีนายกรัฐมนตรีคิดเป็นเงินไทยก็กว่า 25,000 ล้านโดยนายกรัฐมนตรีมาเลย์ได้อธิบายว่าเป็นเงินช่วยเหลือทางการเมืองจากโลกมุสลิมและก็ทำได้และบัญชีดังกล่าวปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้วแต่ประชาชนที่ออกมาชุมนุมนั้นไม่เชื่อการอธิบายความของนายราจิบความจริงเนี่ยนะครับการชุมนุมในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ครั้งนี้สิ่งที่การเมืองโลกเนี่ยนะครับที่ได้ติดตามเหตุการณ์ในมาเลเซียคาดไม่ถึงก็คือว่าผู้มีอำนาจสูงสุดตัวจริงของมาเลเซียและก็เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดของมาเลเซียคือดร.มหาเธร มูฮัมหมัดของไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นต้นมายาวเหยียดมหาเธรก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลพูดได้ง่ายว่าบารมีในซีกอาเซียนต่อจากลีกวนยูใครก็ต้องนึกถึงมหาเธรด็อกเตอร์มหาเธรวันนี้อายุ90ปีซึ่งเป็นผู้มีบารมีสูงสุดในพรรคการเมืองที่รวมกลุ่มเรียกว่าอัมโนปรากฏว่าไปปรากฏในที่ชุมนุมปรากฏตัวเป็นกำลังเนี่ยนะครับที่พลิกสถานการณ์ในมาเลเซียอย่างใครที่คาดไม่ถึงว่าชายอายุ90ปีจะกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางการชุมนุมในมาเลเซียครั้งนี้และผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่าอัมโนณปัจจุบันที่สนับสนุนนายราจิบก็จะจัดชุมนุมคู่ขนานและก็จะใส่เสื้อแดง1ล้านคนตอนที่ชุมนุมเนี่ยนะครับดร.มหาเธรคนมากสุดถึง 200,000 คนเหตุการณ์ที่สงบมายาวนานในมาเลเซียซึ่งใครคิดแย้มแบบนายอันวาซึ่งก็เป็นคนที่มหาเธรวาดหวังเอาไว้มากแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งขัดใจอันวาก็สลับเข้าคุกเดี๋ยวออกคุกเข้าคุกแล้วเจอข้อหาเนี่ยนะครับไปผิดเพศคือเวลาตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยแต่เป็นเรื่องของทางเพศทั้งที่ครอบครัวยืนยันอย่างไรก็ตามว่าไม่เชื่อไม่มีหลักฐานแต่ว่าถ้าดำเนินคดีกับนายอันวาทางการเมืองประชาชนก็จะลุกฮือแต่ว่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปเล่นงานนั้นแม้ว่าจะมีเสียงเล็ดรอดมาบ้างพูดได้ง่ายว่าเอาอยู่แทบพูดได้ง่ายว่าเอาอยู่หมัดก็แล้วกันแต่มาครั้งนี้เนี่ยนะครับ
คนที่ตัวเองปั้นมากับมือนายราจิบไม่มีทางจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากด็อกเตอร์มหาเถรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคนที่มีส่วนในการสร้างนายราจิบกลายเป็นผู้นำในการขับไล่นายราจิบเองผมเองก็เห็นว่าเหตุการณ์ในมาเลเซียนั้นไปเลยเถิดแล้วเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าติดตามความจริงไทยมาเลเซียเนี่ยนะครับมีความเป็นพี่เป็นน้องกันมากเพราะว่าเมื่อนักล่าอาณานิคมเข้ามายึดมาเลเซียและก็กดดันประเทศไทยให้เสียดินแดนไซบุรีกัลลันตังตรังกานูปัลลิตปีนังก็ปรากฏว่ามีคนไทยเชื้อชาติไทยตกค้างในสี่รัฐเป็นจำนวนมากผมเองเคยไปอ่านหนังสือในห้องสมุดพรรคไทยรักไทยผมไปตามหาอีกรอบหาไม่เจอเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากว่ามีคนไทยตกค้างอยู่ในแผ่นดินมาเลเซียกี่คนมีผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรมีเจ้าอาวาสวัดชื่ออะไรมีที่ว่าการอำเภอเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสี่รัฐของมาเลจึงมีประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงเหมือนกับประเทศไทยแต่เขาอยู่กับมาเลเซียอย่างไม่เป็นปัญหาเดิมมาเลเซียมีปัญหาเรื่องที่เขาเรียกว่าโจรจีนคอมมิวนิสต์หรือว่าโจรจีนมาลายูหรือมาลายาประเทศไทยเราก็มีปัญหาที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ที่มีการประชุมกันนั่นแหละครับก็มีการตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างช่วยกันประเทศไทยก็ไปเจรจากับจคม.เนี่ยนะครับโจรจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจนกระทั่งเขาได้วางอาวุธและก็กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังจากออกจากป่าก็คืออยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นแหละครับมาเลเซียจึงหมดปัญหาเรื่องนี้ไปโดยปริยายเพราะไทยทำให้สำเร็จแต่มาเลย์ทำให้ไทยทำไม่สำเร็จปัญหามันจึงค้างเติ่งกันมามาเลเซียนี่นะครับกำลังจะฉลองเอกราชครบ58ปีสมัยก่อนนะครับสถานะของประเทศไทยเราไปไกลกว่ามาเลเซียมากนี่ไม่ได้ไปว่าอะไรแต่ว่าในโลกความเป็นจริงขนาดนั้นลูกหลานของผู้มีอันจะกินในประเทศมาเลเซียส่งมาเรียนหนังสือในประเทศไทยที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังหลายครั้งว่านายตวนกูอับดุลรามานอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลจบจากวัดเทพศิรินทร์โรงเรียนเดียวกับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปรียบเทียบกันโรงเรียนเดียวกับอดิศรเพียงเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เพราะการเมืองมาเลที่มีความเป็นหลากหลายได้รวมตัวเป็นอัมโนและก็ผูกขาดกับผลการเลือกตั้งมาตลอดระยะเวลายาวนานและคนที่อยู่ยาวนานและก็มีบารมีสูงสุดหามือเทียบยากก็คือมหาเถรนั่นเองใครไม่คาดคิดว่าผู้มีบารมีสูงสุดในมาเลเซียในทางการเมืองนั้นกลายเป็นผู้นำในการชุมนุมครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นต่อมาครับเหตุการณ์เรื่องระเบิด
ณราชประสงค์และสาทรซึ่งมีการจับผู้ต้องหาได้1รายที่หนองจอกและได้มีการขยายผลไปค้นตามอพาร์ตเมนต์ในเขตมีนบุรีจนกระทั่งนี่นะครับข่าวที่ออกกันมาเนี่ยที่บอกว่าเจ้าของหอพักเป็นคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ออกมาโพสต์ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนแจ้งและไม่ได้เงินรางวัลนำจับแม้แต่เพียงสักบาทเดียวและคนที่ถูกจับกุมได้เข้ามาอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่2ปีแต่อยู่ไม่ถึงเดือนเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าทางคสช.เองเนี่ยนะครับพยายามที่จะร้องขอให้แต่ละฝ่ายระมัดระวังในเรื่องการแสดงความคิดเห็นซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับในกรณีนี้แต่ทางคสช.เองต้องคุยกันภายในกลไกรัฐว่าต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดก่อนเข้ารายการเห็น SMS เนี่ยนะครับผู้บัญชาการฐานบกบอกว่ารู้ตัวผู้บงการแล้วรู้ตัวคนอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็ต้องติดตามต่อกันไปแต่หลักใหญ่ใจความนั้นที่ผมพยายามอธิบายความก็คือว่าการข่าวของแต่ละฝ่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของไทยและของต่างประเทศต่างก็เกาะติดในสถานการณ์อันนี้และถ้าเกิดเหตุการณ์นี่นะครับที่เป็นไปตามหลายฝ่ายได้แสดงความเป็นห่วงคือกลัวว่ามันจะเป็นตามปากความจริงเนี่ยนะครับการจะจับคนที่วางระเบิดและจับได้เป็นเรื่องน่ายินดีทั้งหมดครับแต่ว่าข้อสงสัยต่างๆจะต้องแสดงความกระจ่างเพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนที่มีการแสดงความห่วงใยกรณีการส่งอุยกูจำนวน109คนคลุมหัวไปยังประเทศจีนนั้นในแวดวงที่มีการคุยกันต่อเนื่องนั้นจะกลายเป็นว่าเราจะชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดยไม่จำเป็นเพราะว่าตอนแรกพยายามอธิบายความว่าส่งตัวกลับไปคนที่ไม่มีคดีเกี่ยวข้องทางการจีนก็จะจัดที่ดินทำกินให้เขตปกครองพิเศษซินเกียงนั้นใหญ่กว่าประเทศไทย3เท่าเขาไม่ได้มีปัญหาที่ดินทำกินแต่ถ้าเขาเป็นอาชญากรก็ต้องใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนและคนที่สั่งได้คือศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงสุดมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์กรณีวิกเตอร์บูธนี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังไปจับเองพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นความไม่ถือตัวปกติเนี่ยครับก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะชั้นประทวนสัญญาบัตรก็ตามนั้น
แต่ว่าการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใส่เสื้อวอร์มสีดำแถบทองไปจับเองแล้วเมื่อคนตั้งคำถามว่าจับแพ้หรือเปล่าก็แสดงความโกรธจัดกับนักข่าวคนดังกล่าวว่าไอ้ออกไปเป็นคนไทยหรือเปล่าทั้งที่จริงแล้วถ้าท่านได้อธิบายความด้วยใจเย็นหรือจะโกรธก็ได้แต่มีท่วงทำนองของการระมัดระวังเพื่อไม่ขยายข้อสงสัยที่มีการออกมาเตือนเรื่องภาพนี่นะครับใส่เสื้อกันกระสุนแล้วก็เอาระเบิดติดกันเต็มนั้นปรากฏว่าก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐที่ไม่ใช่ของประเทศไทยแต่ว่ามันจะมีสิ่งผสมปนเปกันทั้งหมดยิ่งทางการจีนได้บอกว่าไอ้ที่นำตัวกลับไปเนี่ยนะครับจากประเทศไทยเนี่ยเพราะบางคนจะไปร่วมกับกลุ่มไอซิสในการก่อการร้ายทางการจีนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การพูดดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการโยนระเบิดใส่ประเทศไทยโดยไม่จำเป็นเลยเพราะเท่ากับเป็นการกวักมือเรียกไอซิสซึ่งกลุ่มนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าจับชาติไหนก็เชือดคอชาตินั้นถ่ายคลิปออกโทรทัศน์ผมเองพยายามจะแลกเปลี่ยนกับบรรดานักวิชาการผู้รู้แต่ละในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้แสดงความห่วงใยและเขาห่วงใยมากที่สุดคือนักการทูตที่อยู่ต่างประเทศเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าได้มีอะไรเกิดขึ้นกับคนไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวางระเบิดที่ราชประสงค์แม้ว่าจะพยายามอธิบายเรื่องส่วนตัวไม่พอใจที่ต่อมาก็ขยายคำว่าส่วนตัวคือความไม่พอใจที่ตำรวจไปจับเรื่องพาสปอร์ตเรื่องข้าวเมืองผิดกฎหมายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวก็ใครมีปัญหากับใครเขาก็ไปจัดการกับคนนั้นแต่การไปวางระเบิดโดยไม่สนใจว่าใครเป็นใครลูกเล็กเด็กแดงที่ตายที่ราชประสงค์นั้นมีใครสักคนไหมครับที่มีเรื่องส่วนตัวกับไอ้พวกวางระเบิดมันก่อนหน้านี้ที่ผมพยายามอธิบายว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับสั่งการให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดว่าห้ามพูดคำว่าก่อการร้ายห้ามพูดคำว่าวินาศกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองต้องการให้มีการจับกุมคนร้ายไม่สนใจว่าชาติไหนแต่ต้องระมัดระวังเพราะมันไม่ได้ง่ายแบบสองชาวยะไข่ที่ก่อเตาเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราไม่พึงปรารถนานั้นมันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่รู้ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างเห็นไหมครับแค่เรื่องเจ้าของหอพักแจ้งก็ปฏิเสธ2ปีก็ไม่ถึงเดือน
และอย่าได้เนี่ยนะครับเป็นห่วงคนอื่นเลยว่าเขาจะพูดแต่รัฐเนี่ยนะครับต้องห่วงตัวเองให้มากว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดต่างหากท่านเอานิ้วชี้หน้าคนอื่นเขา1นิ้วแต่ว่าชี้กลับตัวเองอ่ะ4นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่เป็นคำประณามคำตำหนิแต่เป็นความห่วงใยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนยาวนานมีโอกาสเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องมีราวข้อมูลต่างๆอยู่ในสภาที่ใช้ในการอภิปรายต่างๆนั้นผมเองก็เห็นหลายเรื่องราวและรู้ว่าถ้าเดินเข้าไปในเส้นทางที่มันผิดพลาดเท่าเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านกับศัตรูที่มองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันอยู่ที่ไหนรู้อย่างเดียวว่ามันเหี้ยมมันอำมหิตมันผิดมนุษย์วางโดยไม่สนใจลูกเล็กเด็กแดงใครจะตายกูไม่เกี่ยวไอ้คนแบบนี้ครับน่ากลัวที่สุดหรือประเภทนี้นะครับระเบิดพลีชีพที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ภาวนากันว่าประเทศไทยจะดำเนินการเรื่องนี้ยังมีสติที่สุดบางคนพยายามอธิบายว่ามีนบุรีหนองจอกมีอะไรก็ต้องเสื้อแดงไว้ก่อนอธิบายกันเนี่ยนะครับไปไกลว่าเสื้อแดงเสื้อแดงผมบอกว่าอย่าว่าแต่เสื้ออะไรเลยครับเป็นคนยังไม่ได้เลยกับเหตุการณ์อย่างนี้แต่อย่ามาหาเศษหาเลยบนความตายของประชาชนและเป็นวิธีการที่เลววิธีการที่สกปรกและเลวถึงขนาดว่าเลวบัดซบเลยเอาก็ว่าอย่างเงี้ยเราต่างเจ็บปวดกับความรู้สึกกับโชคชะตากรรมอันนี้และเราไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนะครับเป็นอะไรนายกรัฐมนตรีก็ยังแถลงแบบสุนทรพจน์ว่าเรากำลังจะต่อสู้กับภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็ขนาดท่านยังมองไม่เห็นนะแล้วประชาชนล่ะครับหนักมากครับก็ขอภาวนาอีกครั้งว่ารอบคอบเถอะครับอย่าหาเศษหาเลยและอย่าโกรธพอผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาชี้หน้านะครับผมสวนกลับเอานะจะบอกให้แต่ว่าเพราะผมเป็นห่วงจริงๆว่าถ้าคิดในมิติการเมืองแบบที่เคยทำรู้ทันกันทั้งนั้นนะครับทั้งที่มันไม่ใช่และที่มากกว่านั้นก็คือว่าสถานการณ์ที่มันไปไกลนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลประเด็นต่อมาครับวันนี้ก็มีการไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งก็เป็นวันที่ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจะต้องแถลงต่อศาลว่าจะมีพยานบุคคลกี่ปากและพยานเอกสารอะไรบ้างเอกสารไหนจะรับกันได้หรือไม่คงต้องนะครับคือแต่ละฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมเรียกว่านัดพร้อมเรื่องตกลงเรื่องพยานเอกสารและพยานบุคคลซึ่งเนี่ยนะครับทางทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่เขาไปร้องต่อศาลนั้นเนื่องจากว่าได้มีการเพิ่มพยานคือเพิ่มพยานคดีของอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเข้ามาเป็นพยานในคดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าข้อมูลชัดเจนหลักฐานแน่นแต่ว่าพยานที่เพิ่มมากว่า
23คนนั้นก็มีการร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรมในเรื่องพยานเพราะถ้าให้พยานเพิ่มกับโจทย์ฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะหาพยานมาเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันขบวนการก็เป็นเช่นนั้นครับส่วนการพิจารณาหลังจากวันนี้ไปก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาที่มีการสืบพยานโจทก์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจึงสืบพยานจำเลยก็จะเป็นเรื่องของการตกลงกันทั้งฝ่ายโจทและจำเลยและก็ศาลนะครับเป็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินคดีกันตามปกติผมเองก็เห็นด้วยและแสดงความคิดเห็นมานานว่านายกยิ่งลักษณ์ต้องอยู่สู้คดีและต้องทำความจริงทุกอย่างให้ปรากฏถ้ามั่นใจว่ามีความสุจริตเป็นเกราะกำบังแล้วอยู่ต่อสู้คดีแพ่งนี่นะครับพาดหัวไปพาดหัวมาจนกระทั่งนี่นะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจะฟ้องให้ทัน7กันยายนเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยนะครับจะฟ้องแพ่งโดยทันที500,000 ล้านซึ่งผมก็บอกว่าการให้ข่าวลักษณะอย่างนี้เป็นการพูดเพื่อให้หนีเพราะว่าถูกดำเนินคดีแล้วไม่หนีดังนั้นเนี่ยนะครับก็พูดเรื่องทางแพ่งต่อฟ้องทางแพ่งต่อเพราะว่าไม่มีใครมีปัญญาใช้หรอกครับ500,000 ล้านตาย10ชาติมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาตังค์ใช้หนี้ได้หรือไม่และข้อเท็จจริงนั้นคดีนี้ก็ไม่ได้ฟ้องเรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องการปล่อยปละละเลยฝ่ายจำเลยก็ต่อสู้เพียงแค่ว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยฝ่ายโจทก็ต้องแสดงว่ามีการปล่อยปละละเลยกันอย่างไรเพราะสิ่งที่เราห่วงใยก็คือว่าก่อนหน้านี้ครับปปช.เจ้าเก่าขาประจำก็พูดเอามันไปเรื่อยครับว่ามีการโกงคดีเข้ามีการนำเงินออกนอกประเทศ700,000 ล้านผมเป็นคนทวงเนี่ยนะครับทวงผ่านรายการทวงผ่านการสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าให้ดำเนินคดี1คนโกง700,000 ล้านชื่ออะไร2นำออกจากประเทศไทยทางไหน3ก็คือว่าเงินที่นำออกจากประเทศไทยแล้วไปอยู่ที่ประเทศใดแล้วไปตามเอากลับมาเพราะประเทศไทยกำลังเดือดร้อนนายกก็บอกว่าตังก็ไม่มีเนี่ยครับปปช.บอกว่ามีตั้ง700,000 ล้านและ700,000 ล้านนี่นะครับเอาเงินออกนอกประเทศแล้ว700,000 ล้านแปลว่าตังมีอยู่จริงพูดอย่างนั้นนะแต่พอเราไปทวงเข้าเนี่ยนะครับเงียบกริบผมนี่ห่วงจริงๆว่านี่ถ้าคนอื่นพูดนี่นะครับถูกเรียกปรับทัศนคติไปแล้วแต่ปปช.พูดโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับพูดทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่คาดคิดบอกว่าต่อไปคดีของปปช.ปปช.อัยการและศาลจะต้องมาตกลงกันก่อนและถ้าตัดสินใจเอาอย่างไรก็เอาตามกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเบ็ดเสร็จแต่พูดได้ไม่ผิดนี่คือสิ่งที่น่าห่วงใยมากที่สุดผมเองมีโอกาสนี่นะครับได้ถูกกล่าวอ้างเป็นพยานในศาลให้กับนายรัฐผู้กลางพี่น้องชาวจังหวัดตรังอันเป็นผลจากการ
ไปแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมลั่นกรองรบที่จังหวัดนครราชสีมาความจริงเนี่ยนะครับคนที่ถูกร้องในคดีนี้19คนนอกจากพวกกับผมแล้วก็ยังมีอดีตนายกยิ่งลักษณ์นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนายทาริศเพ็งดิษฐ์และก็บรรดานปชและคนอื่นๆที่ไม่ใช่นปชทำหนังสือมาแจ้งข้อกล่าวหาผมก็รอทุกวันว่าเมื่อไหร่จะนัดไปให้ถ้อยคำหรือว่านัดไปไต่สวนรู้อีกทีหนึ่งนะครับแยกดำเนินคดีกับนายรัฐผู้กลางคนเดียวซึ่งทางอัยการก็ได้อธิบายความว่าปปช.ไปแจ้งความคนเดียวผมต้องกราบขอบพระคุณศาลจริงๆว่าผมได้บอกว่านายรัฐผู้กลางเนี่ยชีวิตนี้ยังไม่เคยไปปปช.เลยไม่เคยขึ้นศาลในคดีแบบนี้เขาไม่เข้าใจยังคิดว่าเป็นคดีธรรมดาอย่างมากก็แค่ปรับผมจะเป็นลมจับผมได้ร้องขอต่อศาลว่าถ้าพยานเนี่ยนะครับผมปากเดียวนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะจบเร็วและฝ่ายจำเลยไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เพราะเขาไม่รู้เรื่องคือการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและไม่มีการปฏิบัติไม่มีการเอาตามไม่ใช่ว่าแสดงความคิดเห็นและไปกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการประชุมก็คือการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการปฏิบัติก็อยู่ที่การตัดสินใจกับทางนปช.ซึ่งต้องแถลงเปิดเผยเพราะประชุมก็เปิดเผยแต่ไม่ได้หมายความว่าความเห็นในที่ประชุมเหมือนประชุมสนช.สปช.เอาง่ายๆยืนพูดร้อยคนแต่สุดท้ายมีมติอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเพราะข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับตอนที่กล่าวหาพวกผมเนี่ยแบ่งแยกราชอาณาจักรจัดตั้งกองกำลังยุยงให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ50คุกคามข่มขู่ปิดล้อมปปช.โดยพยายามจะโยงว่าไอ้ที่ไปปิดล้อมที่ปปช.นั้นเป็นนปช.ทั้งที่ใครก็รู้ว่าผมเป็นคนประกาศไม่ให้พี่น้องไปที่ปปช.เพราะไม่มีประโยชน์อะไรและก็จะเอาเรื่องนี้ไปกลบเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งขณะนั้นก็ไม่มีอะไรและก็พยายามกล่าวหาว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนปช.และก็อ้างว่าเป็นแนวร่วมเพื่อจะต้องการเล่นงานในรัฐผู้กลางและก็เรียงกันตามลำดับต่อไปผมเองก็คาดไม่ถึงว่าจะไปได้ยินถ้อยคำเบิกความอย่างนั้นผมก็นะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับเพราะว่ายังเหลือกรรมการปปช.จะต้องไปเบิกความเพิ่มนปช.คือนปช.คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนเตือนถ้าพวกผมไปนะครับไม่มีที่ยืนแต่ผมเองไม่ได้ให้คุณค่าถ้าไม่ยุติธรรมเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและผมร้องขอพี่น้องและนปช.ทั้งหมดก็ไม่มีใครไปส่วนคนอื่นจะไปก็เรื่องของบุคคลนั้นและไม่ใช่โยนความผิดให้กับใครเพราะว่าพูดชัดในขณะนั้นตามลำดับอยู่แล้วแล้วถ้าปปช.เนี่ยนะครับไม่เล่นการเมืองก็รู้ว่าคนที่ปปช.กล่าวหาว่าไปปิดล้อมปปช.เขาก็ได้มาประชุมร่วมกับนปช.สักครั้งไหม
แต่ว่าเมื่อต้องการเล่นงานในรัฐผู้กลางซึ่งจะเป็นประตูนำไปสู่เรื่องอื่นนายรัฐจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นแต่นปช.ตัดสินใจอย่างไรเป็นอำนาจของนปช.และพวกผมวางกติกาขนาดนั้นชัดเจนว่าถ้าจะดำเนินการอะไรมีอาจารย์ธิดามีผมมีณัฐวุฒิต้องนั่งร่วมแถลงซึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่เพียงครั้งเดียวที่จะให้ประชาชนไปปปช.หรือแม้กระทั่งไปบ้านพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเพราะพวกผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเพราะเพิ่งเข้ามาและเป็นปปช.ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าถูกต้องแต่เอาเรื่องของคนอื่นๆอธิบายยัดเยียดเอาถ้อยคำการแสดงความคิดเห็นของนายรัฐและตัวนายรัฐเองก็ไม่ได้ไปที่ปปช.ไม่รู้ไปถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาขึ้นศาลก็แบบไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยผมก็กราบเรียนกับศาลว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะถ้ารู้ก่อนก็จะบอกเขาว่าควรจะต่อสู้คดีกันอย่างไรและผมเองก็แสดงความแปลกใจว่ากล่าวหา19คนก็แยกฟ้องคนเดียวเพราะว่าพวกผมเองก็รออยู่ผมเองจะไปตอบปปช.เรื่องสนับสนุนได้มีการให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50เป็นความผิดและที่ฉีกรัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ของผมคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ291ร่างขึ้นมาใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเป็นแนวทางที่ได้ยินกันทั้งประเทศบอกว่ายุยงให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50เป็นความผิดแต่ฉีกรัฐธรรมนูญขอบพระคุณมากอะไรจะตั้งกองกำลังก็เอาเรื่องราวเนี่ยนะครับที่คนอื่นหรือไม่รู้นะครับให้การไม่รู้ว่าใครไปวางระเบิดที่หน้าปปช.ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับนปช.และก็ไม่เคยข่มขู่ขู่ทำไมล่ะครับปปช.มีแต่ปปช.ขู่อัยการเนี่ยผมได้ยินนะแต่ผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยล่ะครับไม่ใช่กลัวแต่เราก็ควรจะรู้ว่าเราควรจะเรียกร้องอะไรหาจากใครบ้างบางคนเคยมาเสนอผมว่าเราควรจะทำหนังสือร้องไปยังปปช.ขอความยุติธรรมผมบอกว่าคิดหน่อยเราจะไปขอสิ่งที่เขาไม่มีเลยนั่นจะทำให้เขาอึดอัดและเขาไม่รู้จะให้อย่างไรเพราะเขาไม่มีแต่นี่นะครับนี่ก็เป็นชะตากรรมผมก็กลับมาจากศาลก็ท่านก็กรุณาแจ้งทางฝ่ายจำเลยว่าจะขอพยานกี่คนก็แจ้งมากับศาลศาลจะพิจารณาให้ผมกราบขอบพระคุณนี้แล้วก็จำเลยเนี่ยนะครับและโจทก็ควรจะมีสิทธิ์คือถ้าบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศที่สบายใจกันทุกฝ่ายและก็แต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะนำข้อเท็จจริงข้อมูลเอกสารมาพิสูจน์กันในชั้นศาลแล้วก็ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณากระบวนการก็จะมีความงดงามมีความสวยงามพอผมกลับมาปรากฏว่ามีคนปล่อยข่าวในเว็บไซต์ต่างๆนะครับรับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวเอาคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราคมสั่งจำคุก2ปีนั่นแหละครับว่าในวันที่ผมไปเป็นพยานให้กับนายรัฐเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เบิกความว่าผมถูกศาลตัดสินขังคุก2ปีเนี่ยนะครับแล้วก็บัดนี้อยู่ในเรือนจำแล้วรับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวนะครับทั้งทีมทนายความคนใกล้ชิดทุกคนนะครับต้องรับโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นกระบวนการแต่ว่าทั้งหมดนั้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าเราสู้อะไรกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลย
ทั้งที่เราพูดเนี่ยนะครับถ่ายทอดออกโทรทัศน์เหมือนกันว่าพี่น้องอย่าได้ไปปปช.เพราะเขาจะหักล้างเรื่องราวอื่นๆมาใส่กับกรณีนี้นปช.ก็จึงไม่ไปถ้าไปเนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่ามันคนละเรื่องกันแต่ว่าคนที่ไปก็เป็นเรื่องของเขาไม่มีใครไปห้ามใครได้ผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับโทรมาขนาดนั้นผมก็บอกว่าผมไปคุยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนปช.เพราะนปช.ผมสั่งแม่ไปแต่ว่าปปช.เองก็ไม่ได้ฟังหรือว่าฟังแล้วทำไม่ได้ยินมีตักภาพไหมครับที่ผมไปปปช.ก่อนหน้านี้เคยไปนะครับถามว่าไปกรณีอื่นไปไหมไปเช่นถูกเรียกมาแสดงบัญชีทรัพย์สินอธิบายทรัพย์สินเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ต้องไปพอไปถึงเอาก็ได้อธิบายความให้กับเจ้าหน้าที่เพราะไม่คนอื่นก็ไม่อยู่กันผมก็ตามหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นและก็เข้มแข็งและก็อดทนประเด็นต่อมาครับเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยนะครับประเด็นคปป.คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติรองนายกวิษณุเนี่ยนะครับก็บอกว่ารู้ว่ามีข้อเสียแต่พูดไม่ได้ผมจำถึงใครคนหนึ่งบอกว่าตายไปก็พูดไม่ได้คำที่รองวิษณุพูดเนี่ยนะครับทำให้ผมนึกถึงสำนวนที่รองวิษณุพูดก่อนหน้านี้ว่าลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะคำว่ารู้ว่ามีข้อเสียแต่พูดไม่ได้ จบข่าวครับเพราะรองวิษณุผมก็เชื่อเหมือนคนไทยทั่วไปครับถ้ายังมองไม่เห็นถึงข้อเสียนะครับนี่เป็นเรื่องผิดปกติแต่บอกว่าเห็นข้อเสียเนี่ยแต่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันลงประชามติวันที่6กันยายนตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งปกติสภาจะไม่ประชุมวันอาทิตย์แต่ดูฤกษ์เนื่องจากว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ5ปีหลังจาก5ปีจึงเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกจึงสอดคล้องกับที่ไปดูหลักโหราศาสตร์เดิมนัดโหวตวันจันทร์ที่7กันยายนแต่ตำราโหรเนี่ยนะครับตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยนะครับเปรี้ยงๆก่อนเที่ยงดูฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยพูดได้ง่ายว่าเป็นเวลาตะวันขึ้น5ปีแต่การให้ข่าวของทั้ง2ทางเนี่ยนะครับในสปช.บางคนบอกขาดลอยบางคนบอกสูสีสูสีสูสีแล้วถามผมนะครับดูคืนวันที่5เดือนกันยายนเพราะจะมีการไปคุยและชั่งน้ำหนักกันเพราะต้องมีการสร้างบรรยากาศว่าฝ่ายที่คัดค้านเดิมทีเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ถึง20เสียงฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเกิน220คุยกันมากแต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเกิดไม่เป็นไปตามนั้นขึ้นมาไปยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแผนกสำรองแผนกสำรองแผนกสำรองเพื่อคำสั่งเปลี่ยนบอกว่าบัดนี้สูสีกันมากความจริงเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าคืนวันที่5นั่นแหละครับ
ที่จะต้องมาชั่งน้ำหนักว่าจะคว่ำโดยสปช.หรือจะให้คว่ำโดยประชาชนและไม่ต้องกลัวเรื่องการจัดเวทีการปลุกระดมใดๆไม่มีครับอย่างที่ผมบอกว่ากรรมาธิการยกร่างทำหน้าที่ในการยุยงปลุกระดมให้คนตัดสินใจเรียบร้อยไปแล้วว่าต้องคว่ำพวกผมเนี่ยนะครับยังกล่าวเลยว่ากรรมาธิการยกร่างแย่งหน้าที่ไปหมดแล้วทีนี้ก็เหลือคว่ำก็กลัวว่าสปช.จะแย่งหน้าที่ไปอีกไม่เหลืออะไรเลยครับทีนี้ผมนี่หวังว่าสปช.ช่วยผ่านถ้าสปช.ไม่ผ่านเนี่ยนะครับพวกกับผมก็ไม่ได้คว่ำสิผิดหวังรอเกอร์เป็นพ่อสายบัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับ5วันเสร็จเนี่ยนะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพราะใครก็อ่านขาดเหมือนกันว่าถ้าประชาชนไม่รับด้วยนะครับด้วยเสียงหน้าตกใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นการอธิบายหลายเรื่องราวถ้าเชื่อตามพวกมาสนับสนุนแบบไม่ลุมหูลุมตาเนี่ยนะครับก้มหัวเนี่ยนะครับประจบประแจงเข้าใจว่าสภาขับเคลื่อนก็น่าจะได้เข้าเป้าเพราะว่าหนุนอุตสาห์ประจบถึงขนาดนี้และก็ยิ่งประจบหนักขึ้นทุกวันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับพอเห็นสัญญาณก็รู้เสนอแนวทางคว่ำหาทางออกไว้อีกทางเนี่ยนะครับเพราะเริ่มไม่มั่นใจเขาบอกว่าบาลานซ์บาลานซ์สมดุลสูสีสูสีสูสีมันจะสูสีอะไรล่ะครับมันอยู่ที่ว่าแปะจะเอายังไงรับไม่รับฉีกดอกกุหลาบไหมครับรับไม่รับแต่ยังไม่ถึงขนาดเตะกระป๋องโคกนะครับแต่เอากันว่าคืนวันที่5เพราะอุตส่าห์ดูฤกษ์มาแล้วผ่านมาเถอะครับผ่านมาเถอะครับไม่มีเรื่องไหนดีขนาดนี้แล้วผมก็ดูฤกษ์ผมมาเหมือนกันถ้าผ่านสปช.มาได้คว่ำแน่อยากหาความสุขกับเขาบ้างอ่ะแล้วนายบวรศักดิ์นะครับรับปากแล้วนะครับว่าต่อไปนี้ใครมาตามให้มาทำงานเนี่ยนะครับไม่เอาแล้วสาธุจริงๆบายบายเลยนะครับอย่ามาอีกเพราะว่ารับปากแล้วไม่มาเดี๋ยวผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่6อาทิตย์เนี่ยนะครับรอมากๆครับอย่าให้ผมผิดหวังนะครับและก็บอกว่าไอ้ประเภทที่ไอ้ลูกศิษย์พุทธะอิราที่ออกมาว่ารัฐธรรมนูญผ่านไอ้พวกที่ไม่ลงก็อย่าลงบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมอ่ะผมเตือนเอาไว้ก่อนผมไม่เดี๋ยวผมจะตอบกลับให้แต่ว่าผมจะไม่ถือสาก็แล้วกันขอให้คุณไประดมฝ่ายคุณสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ผมสังหรณ์ลึกๆไอ้ดูท่าพอมาสูสีสูสีสูสีเนี่ยแปลว่าไปแต่งตัวรอไว้ก่อนเองคอยดูนะซ้ายขวานะครับไอ้ประเภทนี้นะครับที่ประกาศว่าหนุนจนสุดตัวท้ายที่สุดเลยนะครับเวลาจะคว่ำมันจะเสียงดังกว่าเพื่อนเอาพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ